ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นการพ่ายแพ้อย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเรือเรามุ่งหวังมากนะคะที่จะเล่นแมตช์นี้ให้ชนะจะเห็นได้ว่าเรามีความตั้งใจที่ทำสนามเพื่อให้ผ่าน AFC นะคะมีการทำเก้าอี้นะคะแล้วก็แฟนบอลก็มากันมากมายนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้เราทำไม่ได้ดีนะคะแล้วก็ต้องแสดงความดีกับทีมเซเรเนกอสนะคะที่ถือว่าทำได้ดีมากนะคะแข็งแรงแล้วก็เล่นได้ดีวันนี้จุดของเราที่พลาดก็คือเราไม่สามารถจบประตูได้นะคะทั้งที่ตอนที่ซ้อมตอนที่อุ่นเครื่องเนี่ยเราก็ทำได้ดีนะคะก็ยอมรับว่าทั้งสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาก็เสียใจกันมากโดยเฉพาะนักกีฬาหลายคนมุ่งหวังมากที่จะชนะแบบนี้เพื่อไปเล่นที่โตเกียวนะคะก็นักกีฬาก็เสียขวัญทั้งธรรมดาจะไม่ค่อยเห็นนักกีฬาท่าเรือเสียขวัญแล้วก็ตกใจแบบนี้นะคะก็ต้องขอโทษแฟนบอลท่าเรือนะคะซึ่งมากันเต็มสนามนะคะต้องขอโทษมากๆแล้วก็ที่ดูถ่ายทอด NDT นะคะก็บอลมันก็เป็นอย่างนี้นะคะบางทีเราเตรียมพร้อมว่าเราจะชนะมุ่งหวังจะชนะและผลออกมาอย่างนี้นะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าเราทำไม่ผ่านจุดนี้นะคะก็ต่อไปก็คงจะต้องโฟกัสกับมีอีกหลายเกมนะคะก็วันนี้ก็มีการวางแผนใหม่นะคะเนื่องจากวันที่23เราก็จะมีเล่นลีโอคัพพบกับทีมสวัสดิ์แคทที่สนามนี้นะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะชนะหรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มเสียฝันเหมือนกันนะคะและมีแชมเปี้ยนชิพใช่ไหมคะแชมเปี้ยนคัพกับเชียงรายที่สนามธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็ต้องรอเปิดไทยลีกวันที่15กุมภาพบกับสวัสดิ์แคทเช่นกันนะคะก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะคืนนี้ก็คิดว่าทั้งโค้ชทั้งนักเตะทั้งตัวแป้งเองก็คงนอนไม่หลับนะคะเดี๋ยวก็กำลังจะกลับไปทำการบ้านกันหนักมากเลยนะคะขอโทษแฟนบอลท่าเรือจากใจเลยนะคะขอโทษค่ะแล้วก็ยินดีกับทีมฟิลิปปินส์นะคะที่เข้ารอบไปได้นะคะแล้วก็ยินดีกับทีมบุรีรัมย์ก็ชนะนะยินดีกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะในฐานะที่ก็เป็นตัวแทนของทีมไทยนะคะที่จะไปเล่นในรอบต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณสื่อมวลชนนะคะมากันเยอะนะคะแผดล้มเลยนะคะก็วันนี้ก็ตั้งเป้าชนะก็ทำไม่ได้นะทำไม่รู้จะทำได้ป่ะแต่รู้แต่ว่าต้องกลับไปจูนทีมใหม่นะคะโดยที่จริงๆเรามีน้องใหม่ที่เข้ามาร่วมกับทีมหลายคนไม่ว่าจะเป็นฟุกกานารินนะคะฉัตรมงคลจตุรพัฒน์สัตธรรมนะคะแล้วก็กอล์ฟอดิศักดิ์แล้วก็ยังมีน้องใหม่อีกหลายตัวที่เราเอาขึ้นมาจากทีม B นะคะเรามีก็คงจะต้องลองหลายแบบนะคะเนื่องจากว่าเราเพิ่งรีจิสเตอร์ไทยลีกไปแค่ล็อตแรกเท่านั้นนะคะก็แป้งก็คิดว่าอาจจะต้องให้มีโอกาสได้ลองน้องใหม่หลายคนด้วยนะคะเพราะอย่างทีม B เองเท่าที่เราดูแล้วก็มีเด็กหลายคนที่น่าสนใจก็ถือเป็นโอกาสที่ว่าก็คงจะต้องกลับไปทำการบ้านให้มากกว่านี้นะคะก็คิดว่าน้องหลายคนเขาตั้งใจมากพอตั้งใจมากมาเป็นสนาม AFC ความตั้งใจมากเนี่ยบางทีมันก็เลยทำให้หล่นแล้วก็หลายคนก็เสียใจนะคะเสียใจกันอยู่ในห้องคนใต้ได้ให้กำลังใจแต่ยังไงบ้างคะเพราะอย่างที่บอกว่าเรามีแมตช์สำคัญที่รออยู่ค่ะก็บอกว่าก็ต้องแก้ตัววันที่23ให้กำลังใจมาตลอดฤดูกาลแล้วนะคะก็ปั้นคิดว่านักเตะเขาก็รู้แล้วล่ะว่าวันนี้ทำไมถึงจะว่าเล่นแบบประมาทก็ไม่ได้ประมาทนะคะคือเราก็เห็นว่าโอกาสยิงของเราโดยเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยเราครองบอลแล้วก็เป็นฝ่ายบุกเยอะกว่านะคะแต่ฟุตบอลก็เป็นอะไรแบบนี้นะแต่ที่เราเสียใจคือว่ามันคือเป็นการสำหรับแป้งเองเนี่ยมันเป็นการแพ้ในบ้านตัวเองนะคะซึ่งเราตั้งใจมากกว่าเราจะได้สนามนี้มาเล่นนะคะก็เป็นสิ่งที่เสียใจของพวกเราทุกคนที่ร่วมทำสนามรวมทั้งแฟนบอลด้วยนะคะแล้วโทษใครไม่ได้เพราะทุกคนก็อยากชนะ
แปลว่ามันไม่ใช่แค่เงินอัดฉีดไม่ใช่อะไรแต่ทุกคนอยากไปรอบต่อไปนะคะก็ขอโทษด้วย